สวัสดีครับพบกับรายการกริดขยี้ข่าวกับผมกริดพลเดชวิสัยครับ Top of the Town มันเป็นแปลว่าอะไรว่า Top of the Town มันเป็นข่าวซึ่งโอ้โหมันโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับกรณีที่คุณศรีสุวรรณจรรยาโดนกองปราบรวบตัวที่บ้านนะครับบ้านเขาก็หลังใหญ่พอสมควรนะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งเสียฟอร์มมากๆเลยคนระดับศรีสุวรรณนะครับกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมีชื่อเสียงมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับเขาทำเรื่องนี้มานานมากๆเลยเรียกว่าเป็น10ปีเลยนะกว่าเขาจะดังตอนแรกๆที่เขาไปร้องเรียนนู่นนี่นั่นเหมือนเป็นตัวตลกอะครับแต่พอพักหลังนะไม่ใช่ตัวตลกแล้วครับเป็นตัวสำคัญรายการโทรทัศน์ช่องดังๆก็มักจะเชิญเขาไปออกรายการเวลามีเหตุการณ์อะไรเป็นเรื่องฮิตๆเป็นเรื่องดังๆก็มักจะไปสัมภาษณ์คุณศรีสุวรรณจนผมคิดว่าในสมัยหน้าต้องมีพรรคการเมืองหลายต่อหลายพรรคล็อกตัวคุณศรีสุวรรณอย่างน้อยให้ไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็ยังดีโดยเฉพาะพรรคเล็กเนี่ยต้องการตัวมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงจะทำให้พรรคเล็กเนี่ยอาจจะได้ส.ส.สักคนหนึ่งก็คุณศรีสุวรรณนี่แหละครับปรากฏว่ามันจบชีวิตแล้วนะคุณศรีสุวรรณจบแม้ว่าจะชนะคดีนะก็จบความน่าเชื่อถือความน่าเลื่อมใสมันไม่มีเลยแล้วเขาก็ยังออกมาสัมภาษณ์จะหลังจากที่ได้ประกันตัวมาแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวเขาโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆครับมารู้จักกันหน่อยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรก็จะมาเล่าประวัติของคุณศรีสุวรรณให้ฟังเพราะว่าเขาเป็นคนพิษณุโลกนะเขาจบโรงเรียนวังทองพิทยาคมแล้วก็จบปวส.จากเกษตรบ้านกลางแล้วก็จบปริญญาตรีจากแม่โจ้ปริญญาโทจากรามมีปริญญาโท2ใบนะรัฐศาสตร์ใบหนึ่งจากรามแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมใบหนึ่งจากนีด้าปริญญาเอกไม่รู้จบหรือยังนะด้านการจัดการนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเริ่มต้นนะครับเขาดังมาตั้งแต่เด็กๆนะตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาก็เป็นนายกองค์การนักศึกษารวมทั้งทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านมีการนำชาวบ้านไปประท้วงขับไล่ผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องสิทธิสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและชาวบ้านนะพอเรียนจบเขาก็ไปเป็น NGO ด้านสิ่งแวดล้อมสังกัดมูลนิธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ด้านสังคมมาโดยตลอดแล้วเข้าไปช่วยสภาทนายความทำคดีสิ่งแวดล้อมทำให้ไปเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญหลายคดีเช่นคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะคดีสารตะกั่วห้วยคริสตี้ผลงานที่เด่นก็คือร้องให้ศาลปกครองระงับการขยายโรงงาน76แห่งในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นเขาก็เติบโตมานะครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นองค์กรรักชาติรักแผ่นดินครับปี2550เขากับก่อตั้งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอมาปี2552เขาก็ตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตั้งคู่กันไปเลยนะเพื่อตั้งคำถามและร้องเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระแสสังคมแล้วตอนหลังก็โดนยุบไปนะสมาคมนี้ก็เลยมาตั้งองค์กรรักชาติรักแผ่นดินขึ้นมาใหม่คือตั้งลอยๆครับอยู่ๆก็ตั้งขึ้นมาเลยไม่ต้องมีอะไรรองรับหรอกครับเราก็ตั้งได้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งชมรมเหมือนกับตั้ง
กลุ่มอะไรทำนองนี้นะแล้วก็ตอนหลังก็มาตรวจสอบเรื่องการเมืองเน้นไอ้สิ่งแวดล้อมก็เบาๆไปก็ไม่ค่อยได้จัดแจงอะไรแล้วเขาโดนต่อย2ครั้งนะปี2565แล้วก็ปี266พอปี267โดนกองปราบรวบผมเจอเขานะเคยนั่งคุยกับเขาที่ร้านอาหารปีนังตอนนั้นเขามาเรียกร้องเกี่ยวกับสวนสาธารณะสวนเรือนแพเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะมาเรียกร้องมาร้องเรียนที่ศาลปกครองตอนนั้นผมก็ไปกับเขาด้วยหลังจากนั้นผมก็ชวนเขากินข้าวก็นั่งคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตอนนี้หลายปีแล้วนะตอนนั้นก็กำลังเริ่มจะดังเริ่มจะมีชื่อเสียงหลังจากนั้นก็ไม่เจอเขาอีกเลยนะครับผมนั่นคือคุณศรีสุวรรณตัวละครอีกตัวละครหนึ่งก็คือเจ๋งดอกจิกครับก็คือยศวาริชชูกล่อมเขาคนนี้โดนกล่าวหาว่าเป็นคนเข้าไปจัดแจงเรื่องเกี่ยวกับไถเงินอธิบดีกรมการค้าเอ้ยกรมข้าวเลยอธิบดีกรมข้าวกรมอะไรวะนั่นแหละเป็นตัวประกันให้อธิบดีมาเจอกับศรีสุวรรณและมีการตบทรัพย์กันเกิดขึ้นนะคนนี้ก็โดนจับด้วยนะในร่วมกันในคดีเดียวกับคุณศรีสุวรรณเขาชื่อยศวริชูกล่อมนะครับหรือว่าเจ๋งดอกจิตเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการก็นปช.แต่ก่อนก็อยู่เคียงข้างกับจตุพรกับณัฐวุฒินะก่อนที่จะเป็นนปช.เขาเป็นตลกเป็นคนสุราษฎร์จบปริญญาโทนิด้านะแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการนายฐานิชเทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ธรรมดาเลยนะเป็นผู้ช่วยเลขานะแล้วก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่จะเป็นตลกก่อนที่จะเป็นนปช.ก็ทำงานไปรษณีย์สามแยกไฟฉายบางกอกน้อยพอมาเล่นตลกคาเฟ่แล้วก็สู่วงการเมืองเพราะชื่นชอบแล้วก็เป็นคนสนิทเป็นทีมงานของรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็รัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธเคยร่วมรายการแฟนพันธุ์แท้ตอนการเมืองไทยด้วยนะแสดงว่าเขามีความรู้เรื่องการเมืองมากๆเลยทีเดียวก็พยายามจะลงสมัครหลายต่อหลายครั้งสสนะแต่ก็ผิดหวังทุกครั้งปี2548นะก็ลงสสในสังกัดพรรคไทยรักไทยเขต4สุราษฎร์โอ้ตอนนั้นก็ไม่มีทางชนะหรอกครับสุราษฎร์นะแล้วก็มาอยู่พรรคชาติไทยก็ไม่ได้รับเลือกตั้งอีกอ๋อตอนไปอยู่พรรคไทยรักไทยไม่ได้ลงเพราะว่าพรรคเขาไม่เอาเข้าคนอื่นก็จึงย้ายไปอยู่พรรคชาติไทยก็ไม่ได้รับเลือกก็อยู่พรรคไหนก็ไม่ได้รับเลือกหรอกครับตอนนั้นมันต้องประชาธิปัตย์เท่านั้นแล้วปี2550ก็ลงที่นนทบุรีสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดินก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ยังเป็นแกนนำคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยก็คือคณะไทยไม่ทนทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงบันเทิงรวมถึงร่วมขึ้นปราศรัยหลายครั้งนะครับ10กุมภานะครับก็ย้ายข้างย้ายแบบข้ามฟากเลยหน้ามือไปหลังมือเลยหน้ามาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินะก็คือจากเสื้อแดงกลายมาเป็นรวมไทยสร้างชาตินี่ประเด็จการอยู่แล้วไงพรรคของลุงตู่นะครับผมนั่นคือเจ๋งดอกจิกก็ตอนนี้ก็ได้ประกันตัวออกมาเช่นกันแต่ก็ตัดขาดจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วนะเพราะเขาบอกเขาลาออกมาตั้งนานแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไปสภาไปอะไรเขาก็ไปหาพวกไปเพื่อจะทำงานให้กับชาติให้กับแผ่นดินนะคนนี้คนหนึ่งนะครับคุณพิมพ์ณัฐฐานะซึ่งเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งจบปริญญาโทรัฐศาสตร์นะครับลงเรื่องกลางเมืองก็ลงสสปี2562นะแล้วไปลงที่อุตรดิตถ์สังกัดพรรคเพื่อชาติครับ
็พักเดียวกับเจ๋งดอกจิกนั่นแหละก็แพ้ครับแล้วก็คราวนี้ก็มาลงอุตรดิตถ์อีกสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติก็แพ้อีกครับแต่ก็ได้ตั้ง 4,000 คะแนนนะก็ไม่น้อยเลยทีเดียวคนชนะคือสสเก่าเจ้าของห้าง Friday คุณกฤษณาศรีหลักษ์นะครับอดีตรัฐมนตรีอยู่เพื่อไทยนี่แหละครับแล้วก็ปรากฏว่าวันที่26วันที่โดนจับนะพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็ได้ลงนามแต่งตั้งให้นางสาวพิมพ์ณัฐฐาเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11เพื่อให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่11เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิ์และต่อเนื่องนะนอกนั้นก็ยังเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกรรมาธิการชุดหนึ่งนะในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับก็ยังไม่ทันดังเลยเกือบจะดังแล้วก็จะดับซะก่อนคนที่เป็นส.ส.สอบตกและมีตำแหน่งนะไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นส.ส.สอบตกแล้วก็พรรคก็ไม่เหลียวแลพรรคก็ทิ้งขว้างอ่ะคนพวกนี้สอบตกแล้วก็ได้ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยเลขาเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมาธิการเป็นนู่นเป็นนี่เป็นบอร์ดก็ถือว่ามีผลงานเข้าตาหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคจริงๆก็สรุปแล้ว3คนนี้ก็โดนคดีเดียวกันก็ไม่รู้ใครจะหลุดใครจะติดใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ทางตำรวจโดยเฉพาะกองปราบแล้วก็หน่วยงานไปเกี่ยวข้องมีปป.นั่นน่ะปปท.ปปช.และปป.ทั้งหลายแหล่น่ะค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจคงไม่ไปขอหมายศาลได้หรอกครับมาจับคน3คนนี้นะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนเลยผมก็เพิ่งรู้ว่าคนเกลียดคุณศรีสุวรรณเยอะมากๆเยอะจริงๆนะแบบเขาดีใจกันหมดเลยนะเพราะคุณศรีสุวรรณก็ทำเขาไว้ทุกพักอ่ะไปร้องเรียนทุกพักไปร้องเรียนข้าราชการร้ายต่อหลายคนบางครั้งเขาก็ต้องตกงานโดยไล่ออกมั่งเสียผู้เสียคนไปมั่งเยอะแยะมากมายนะตอนนี้ก็ถึงข่าวที่ตัวเองโดนมั่งแต่ผมถ้าเป็นเรื่องจริงนะแสดงว่าคุณศรีสุวรรณนั้นเลวมากๆนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเพราะเราไปเรียกร้องความยุติธรรมเราไปจัดการกับคนโกงบ้านโกงเมืองโกงแผ่นดินแต่เรากลับเป็นคนโกงซะเองไปตบทรัพย์เขาอะเล่นกันทีละ3ล้านเลยแหละว่าถ้า 30,000 ก็พอก้อมแก้มหรือสักแสนนึงก็ก้อมแก้มโอ้โหนี่3ล้านเลยและก่อนหน้านั้นไปเคยทำอย่างนี้หรือเปล่าเป็นการทำครั้งแรกหรือเปล่าก็ต้องย้อนไปสิแต่ยังว่าไอ้คนที่จ่ายเงินศรีสุวรรณก็คงไม่ร้องเรียนหรอกมันก็ไม่ใช่คนดีเดย์อะไรเท่าไหร่หรอกก็เหมือนกับศรีสุวรรณเขาก็ไปจัดการคนเลวอ่ะแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอ่ะก็เหมือนกับเป็นโจรไปปล้นโจรไงมันก็ตักศาสนามันก็จะผิดหรือเปล่าวะโจรป้นโจรน่ะผิดหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ต้องไปถามมหาไพวันว่ามันผิดหรือเปล่านะครับผมอ้าวก็มาดูซิว่า3คนนี้จะเป็นยังไงผมบอกให้ไม่ใช่มีแค่3คนนี้นะเหตุการณ์แบบนี้มีทุกกระทรวงนะผมจะบอกให้บางคนก็ไปทำงานตำแหน่งเป็นอนุกรรมาธิการเป็นนู่นเป็นนี่เงินเดือน 7,000 แย่งกันไปเป็นแค่นั่งรถไปสมมติผมได้เป็นเนี่ยนั่งรถจากพิษณุโลกเนี่ยไปประชุมเนี่ยมันไม่คุ้มค่าหรอกได้เบียร์ประชุมได้อะไรเงินเดือน 7,000 แต่อยากเป็นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นรายได้มากกว่านี้ไหมมันก็มีบางทีก็ไปวิ่งงบประมาณรู้จักรัฐมนตรีคนไหนก็ไปของบมาก็ไม่ได้โกงหรอกก็ของบมาลงในจังหวัดตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ไปคุยกับอบจ.เทศบาลอบต.ว่าจะงบมาลงน่ะแล้วมึงก็ต้องให้ค่า
น้ำร้อนน้ำชากูเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็หาแดกหากินกันแบบนี้เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับคนเขาก็ถึงไม่ชอบนักการเมืองไงเขาถึงเกลียดนักการเมืองไงเพราะว่านักการเมืองเป็นอย่างนี้ซะเยอะไงก็ตอนนี้ก็ต้องปฏิรูปตัวเองนะพวกนักการเมืองทั้งหลายอย่าไปโกงอย่าไปแดกอย่าไปอะไรมากมายก่ายกองเลยเชื่อผมเถอะนะครับผมเรามาดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับ3คนนี้แล้วก็ศรีสุวรรณจันยาจะชนะหรือจะแพ้แล้วเขาก็กำความรับไว้เยอะมากดีนะนี่ออกมาได้ประกันออกมาเพราะว่าถ้าไม่ได้ประกันผมก็กลัวศรีสุวรรณเนี่ยจะติดเชื้อในกระแสเลือดไงเข้าใจไหมตอนนี้ประกันออกมาแล้วก็ต้องระวังตัวนะเพราะว่าถ้าคุณศรีสุวรรณตายไปสักคนนะก็ไม่สามารถจะแฉเรื่องราวของข้าราชการเร็วๆทั้งหมดได้นะครับผมฝากผู้กองธรรมนัสด้วยก็ลองไปตรวจสอบอธิบดีคนนั้นหน่อยว่าเหตุใดจึงต้องไปจ่ายเงินให้ศรีสุวรรณโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านแล้วปฏิบัติตามจะได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าผมทำมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับเล่มละ290บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันแล้วก็ยังมีพระนางพญาสยามนะครับซึ่งปลูกเสก3วาระวัดราชบูรณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนตบนะครับผมอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเจ้าสำนักศรีบุรพาแล้วก็ผมร่วมกันสร้างให้บูชา290บาทเข้ากองทุนอิสระผลเช่นเดียวกันครับผู้ชายก็ซื้อได้นะครับซื้อไปบูชาหรือซื้อไปฝากแฟนไปฝากคนรักเธอก็จะได้ชอบใจแล้วก็จะได้รักคุณมากขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยแล้วก็สั่งซื้อสินค้าของผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับสุดท้ายเขาอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าไปร้อนเงินให้มากนักอย่าไปทำทุกวิธีทางให้ได้เงินมาทำในทางที่ผิดมันไม่ได้เป็นผลดีหรอกครับมันเป็นระเบิดเวลาวันหนึ่งมันจะระเบิดใส่ตัวเองแล้วก็ต้องนอนไปนอนในคุกมีเงินก็ไม่ได้ใช้ครับใครใช้ได้เกินไม่เกินวันละ300บาทวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีใจฉันติดชีวิตกลับมาชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจฉันติดชีวิตกลับมาชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจฉันติดชีวิตกลับมาชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตกลับมาชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตกลับมา